สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลความหวังสุดท้ายของ MCU โลกิซีซั่น2 EP 1พอแล้วแต่ก่อนจะไปฟังความรู้สึกหลังดูจากผมนะครับในซีรีส์โลกิซีซั่น2 EP 1ก็ต้องถามทุกคนว่าใครมีปัญหาในการสั่งของจากญี่ปุ่นบ้างบางทีแบบสั่งยากสั่งนู่นสั่งนี่เรื่องกำแพงของภาษาหรืออะไรก็ตามผมแนะนำเซ็นมาร์เก็ตเซ็นมาร์เก็ตเว็บช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆเหมือนสั่งของจากป้าหมวยข้างบ้านเลยทั้งสั่งของชำระเงินติดตามพัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปคอยแชทกับแม่ค้าหรือง้อพรีออเดอร์ให้วุ่นวายคิดค่าบริการเรทเดียว300เยนต่อชิ้นด้วยช่องทางการรับเงินที่หลากหลายทุกคนแม้แต่บิตคอยยังใช้ได้เลยนะที่นี่แถมยังเลือกวิธีส่งของได้เองนะว่าจะส่งเมื่อไรก็ได้วิธีไหนก็ได้หรือจะรอของมาเยอะๆหลายชิ้นแล้วค่อยส่งพร้อมกันทีเดียวก็ได้เพราะว่าเขามีบริการเก็บสินค้าไว้ให้คุณฟรี45วันแถมยังฟรีประกันจัดส่งสินค้าให้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการนะครับมีคุยรู้เรื่องเลยไม่ต้องห่วงพิเศษนะครับสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของนอนหนังด้านล่างวันนี้นะครับรับฟรีแต้มสะสม500เยนเอาไปไว้ใช้จ่ายค่าจัดส่งได้เลยเนี่ยจ้าลิงก์อยู่ในดิสคริปชันด้านล่างนะครับเป็นความหวังสุดท้ายจริงนะโลกิอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ยตายแล้วนี่คือถ้าไม่มีโลกิสมมุติโลกิมีแค่ซีซั่นเดียวทอมฮิดเดิลตันไม่ต่อสัญญาสมมุตินะสมมุติเขาไม่เอาเวอร์แลนด์อะไรมาเล่นไม่เอาตัวแปรไม่เอานักแสดงใหม่ไม่รีแคสใหม่สมมุตินะไม่มีทอมฮิดเดิลตันไม่มีโลกิจบแล้วนะจริงๆนี่คือเป็นปราการด่านสุดท้ายของ MCU แล้วซึ่งณตอนนี้ที่ทุกคนกำลังดูคลิปอยู่คือ EP 1มันมาแล้วก็รีบลงหน่อยคุยกันสั้นบอกก่อนสำหรับคนไม่รู้ก็คือเขาจะปล่อย8โมงวันศุกร์หลังจากนี้นับไปเลย8โมงเช้าวันศุกร์ดูโลกิกันต้องบอกว่า EP 1สำหรับผมโลกิสตาร์ทได้ดีอันนี้ผมวัดโดยการใช้มาตรฐานพื้นฐานของการเล่าเรื่องนะครับช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยนะครับตัวหนังจะต้องจับคนดูให้ติดอยู่กับเบาะให้ติดอยู่กับเรื่องนั้นให้ได้ซึ่งโลกิตอนนี้ EP 1เปิดเรื่องมาทำได้ดีมีคำถามเต็มไปหมดอีสเตอร์เอ็กซ์เยอะดูบทอย่างเดียวผมโลกิมาปีนี้ผมดูบทอย่างเดียวแล้วก็ให้ความทรงจำของเราไหลไปกับซีรีส์กูเบื่อแล้วเนาะบางทีแม่งก็เบื่อต้องมาดูหนังแม่งแบบแทนที่ว่าเราจะได้ดูหนังกันนะเรากลายเป็นว่าดู MCU เพื่อเก็บอีสเตอร์เอ็กเราไม่ได้มาดูหนังกันเหรอเรามานั่งเก็บอีสเตอร์เอ็กกันมานั่งเก็บไข่ใช่ไหมซึ่งผมปล่อยไหลเลยนะแล้วก็ให้จังหวะการเล่าเรื่องเลยวัดกันที่บทเน้นเลยดอกเลยไม่ต้องมาเลือกอีสเตอร์เอ็กมียิ่งใหญ่กูตัดทิ้งเลยซึ่งEP แรกทำได้ดีตื่นเต้นสร้างคำถามเยอะมากบิลอัพหนักมากช่วงแรกเราจะได้เห็นทอมฮิดเดิลตันเกิดอาการเวลาถลายมีจังหวะช็อตที่เราเห็นในตัวอย่างอะที่แบบไอในเทเลอร์ที่เราดูกันอะนั่นอะ EP 1 มันเป็นแค่ EP 1เลยเราได้เห็นว่าทอมฮิดเดิลตันเนี่ยเขาเกิดเวลาถลายทอมฮิดเดิลตันก็มาปรึกษามอร์เบียสใช่ไหมมอร์เบียสก็พาลงไปหา OB ก็คือคุณลุงจาก Everything Everywhere All At Once นะครับเขามาเล่นด้วยแล้วก็มาเป็นเหมือนช่างเทคนิคนะก็รู้ว่าเอ้ยนี่เวลาถลายปั๊บเห็นไฟฟ้าตกใน TVA ไฟฟ้ามันตกใช่ไหมปุ๊บเฮ้ยเป็นเหตุการณ์ที่มันจะสอดคล้องกันและส่งผลให้เกิดเวลาถลายได้วิธีแก้ก็มีโดยการที่ตัวโลกิเนี่ยต้องเข้าไปในเครื่องมันจะมีเครื่องทอเวลาคือปกติแล้วเครื่องทอเวลาเนี่ยตัว OB เนี่ยก็ลงมาตรวจแต่แบบ200ปีลงมาตรวจที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติแล้วเนี่ยมิดมินิทระบบอะไรพวกนั้นน่ะมันจะดูแลตัวเองมันก็แค่ลงมาเช็คว่าอ๋อเรียบร้อยไหมนู่นนี่นั่นฝุ่นเคลอะเลยนะ ฝุ่นเคลอะเลยห้องตรงนั้นแต่พอเกิดไอ้เส้นเวลามันแตกแขนงเลยเส้นแดงอ่ะมันกลายเป็นว่าเครื่องทอเวลาเนี่ยมันทำงานหนักเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดทั้งวันนึงมันร้อนใช่ไหมแล้วมันก็เกิดอาการโอเวอร์โหลดคราวเนี้ยเขาก็ต้องมาแก้โดยการที่เผาตัวเองใช่ไหมแล้วก็หลุดออกมาจากเส้นเวลาตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะกลับมาแก้อาการเวลาถลายตรงนั้นเหตุการณ์คร่าวๆมันก็ประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยยัดอยู่ใน EP เดียว45นาทีผมว่าเก่ง
อันนี้ขอชมก่อนเพราะมาร์เวลไม่ได้รับคำชมนานแล้วมาร์เวลโดนด่ามานานแล้วคือจะบอกว่า EP 1เนี่ยชมก่อนว่าเริ่มได้ดียัดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ที่ผมเล่าเอาไว้ใน45นาทีถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าเหตุการณ์ที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยโอเคว่าเขายังบอกได้ไม่หมดเปิดมาด้วยเหตุการณ์ที่เป็นคำถามแล้วไอ้เหี้ยนี่มันซีรีส์โลกอะเอางี้ EP 1โลกิโคตรโลกเลยคือไม่ใช่คำด่านะหมายถึงแบบลุกลี้ลุกลนโหยแม่งมาเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกโลกิเกิดเวลาถลายไปมาแล้วก็แก้ปัญหากันภายใน EP นี้เลยโดยที่เรื่องราวนะตรงเนี้ยมันก็ต้องไหลไปเรื่อยไหล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 ภายใน15นาทีนี้เรื่องก็ต้องไหลไปเรื่อยเหตุการณ์แม่งต้องรันไปเรื่อยซึ่งเขากระชับได้ดีพอสมควร EP 1ถือว่าเป็น45นาทีที่มันโคตรจะสั้นกระชับโคตรเลยนะครับเรายังมีคำถามเยอะมากนะแต่ว่ามันเป็นแค่ EP 1ผมก็ยังไม่ได้ติดขัดอะไรเรื่องความสงสัยที่ยังมีคำถามที่มันเกิดขึ้นเพราะมันช่วงเวลาเปิดเรื่องเนาะมันก็ยังต้องเป็นการจั่วคำถามซึ่งอันนั้นมันเป็นธรรมชาติของหนังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยด้วยความที่พูดตามตรง MCU เนี่ยสร้างความทำร้ายจิตใจทำร้ายจิตใจแฟนเยอะบ่อยครั้งและสะสมมานานผมเลยรู้สึกว่าอย่าให้แผ่วไปแล้วกันโลกิเนี่ยเปิดเรื่องมาดีตื่นเต้นสนุก EP แรกเปิดเรื่องมาสนุกเลยแต่อย่าให้แผ่วไปแล้วกันไม่ใช่ว่า EP 1อ่ะ2 3จังหวะมันต้องสลับกันนะมันก็คงไม่ได้สนุกพีคทุก EP ขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็ไปรอติดตามเหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมขอแค่อย่างเดียวว่าไม่ใช่ว่า1ปั๊บ2 3เริ่มดรอปเรื่อยๆดรอปๆๆๆดับดับสุดท้ายจบ EP 6จืดจางเป็นแค่สะพานโลกิเนี่ยมันอยู่ในโพซิชันที่โอเคมันต้องผูกไปหาแข่งเป็นตัวเชื่อมจักรวาลนู่นนี่แต่เหตุการณ์ในตัวของมันน่ะควรจะมีอะไรที่พีคจบที่เซอร์ไพรส์เหมือนตอนซีซั่น1ใช่ไหมมีเหตุการณ์ที่จบในตัวมันแล้วก็ทิ้งไปให้สู่จักรวาลของตัวเองด้วยโลกิมันรับภาระหนักผมเลยแค่กลัวว่า EP 1อ่ะเริ่มมาดีแต่ถ้ามันเกิดแผ่วปลายเนี่ยโอ้เฮี้ยเลยนะคือถ้าโลกิยังแผ่วปลายเนี่ยนึกไม่ออกแล้วอ่ะว่าอะไรจะมากู้หน้ากู้ชื่อ MCU ได้อ่ะซึ่งต่อจากโลกิเนี่ยไม่นานเนี่ยเราก็จะได้ดูเดอะมาร์เวลพูดตามตรงเดอะมาร์เวลไม่หวังเลยไม่หวังเลยจริงๆไปดูอะไรไปดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่เพื่อนหญิงพลังหญิงสู้กับความอยุติธรรมในเรื่องก็จะเต็มไปด้วยมาร์เวล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 มิสมาร์เวลกัปตันมาร์เวลเต็มไปด้วยมาร์เวลรวมพลังกับมาร์เวลเพื่อนหญิงพลังหญิงผมไม่ได้มีปัญหาหรอกไม่ได้ตั้งใจจะเหยียดหรืออะไรทั้งสิ้นนะผมเคารพเรื่องความเท่าเทียมแต่ว่าดิสนีย์เขาตั้งตัวเองอะนะว่าเป็นแบบบริษัทที่สนับสนุนความเท่าเทียมผลงานที่อยู่ภายใต้ดิสนีย์เนี่ยมันก็จะออกมาในเวอย่างเงี้ยเยอะซึ่งโอเคบ๊อบไอเกอร์เขาประกาศจะเลิกโวกเลิกเวิร์กอะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่แบบมันก็ยังไม่ได้เห็นผลภายในปีนี้แน่ๆไอ้ทิศทางที่เขาเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงในทิศทางต่อๆไปอันนี้นอกเรื่องโลกิหน่อยนะแต่แม่งพูดแล้วก็เสียอารมณ์ไงเออแม่งมันเสียอารมณ์มันจืดแล้วมันจะมาแบบมาโวกมาเวิร์กอะไรแม่งน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะกลับเข้ามาที่โลกิ EP 1ยังไม่มีอะไรมากครับตอนเนี้ยผมให้ว่าพอจะหวังพึ่งได้ซีรีส์โลกิที่เป็นเหมือนที่พึ่งสุดท้ายของชาว MCU เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยไม่น่าจะเจ็บตัวกันมากไม่น่าจะเจ็บตัวกันมากตอนเนี้ยต้องลุ้นลองดูอีกสัก2อาทิตย์อ่ะ EP 2 EP 3อ่ะจะเห็นเลยว่าซีรีส์ตัวเนี้ยไปรอดไม่รอดเอออีก2 EP วัดกัน1 2 3 EP มันสั้นมากนะ6ตอนนะ3ตอนนี่ก็คือครึ่งทางถูกไหมเพราะฉะนั้นดูถึงสัก EP 3เราจะรู้เลยว่าซีซั่นเนี้ยรอดหรือไม่รอดอาทิตย์หน้าก็ยังวัดกันไม่ได้นะว่าแบบเฮ้ยมันจะไปรอดไหมมันจะแบบหวังพึ่งได้หรือเปล่ามันจะกอบกู้คือตอนเนี้ยยังวัดไม่ได้ด้วยซ้ำนะยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่านี่คือซีรีส์ที่จะมากอบกู้
ความน่าเชื่อใจกอบกู้จักรวาล MCU ได้หรือไม่ยังพูดไม่ได้ด้วยซ้ำมัน EP เดียว 4-5 นาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องรอดูสัก3 EP ครับวันนี้ก็มาสั้นๆประมาณนี้นะไม่มีอะไรหรอกมาอัปเดตมาชวนพูดคุยว่าเฮ้ย EP 1สนุกทุกคนลองเริ่มดูได้แล้วนะครับอาทิตย์ละตอนใครที่ไม่ถนัดอาทิตย์ละตอนก็3ตอนทีนึงก็ได้นะครับหรือไม่ก็6ตอนแล้วดูรวดเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่โลกิลองดูแล้วกันนะครับผมว่าแฟน MCU เนี่ยก็น่าจะกลับมาสนใจโลกิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเยอะขึ้นมากว่าที่ผ่านๆมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีความหวังหลายๆคนก็หวังไว้เยอะกับซีรีส์ตัวนี้ใครรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงกลัวแผ่วไปไหมกลัวบ้งเหมือนผมป่ะแบบ EP 1สนุกก็จริงแต่แบบกลัวมันจะแผ่วไปจบจืดๆอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างถ้ามีเหตุการณ์สำคัญหรืออะไรอะไรเงี้ยก็อาจจะมาพูดถึงโลกิกันอีกแต่ถ้ามันไม่มีก็อาจจะรอ6 EP รวดเดียวอะไรเงี้ยก็ว่ากันนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการจะสั่งของจากญี่ปุ่นผมแนะนำตัวช่วยก็คือเว็บไซต์เซนมาร์เก็ตนะครับเขาเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการสั่งของจากญี่ปุ่นนะครับการสั่งของจากญี่ปุ่นสำหรับคุณมันจะง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะแล้วก็กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาพูดคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแล้วผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ